ไทยเรามีการลงนามเป็นบ้านพี่เมืองน้องและเมืองมิตรภาพกับจีนมากถึง12เมืองนะครับรวมถึงกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้มานานนับ10ปีแล้วผู้ว่ากทม.อย่างคุณชัดชาติยอมรับว่าเรื่องของผังเมืองสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหามลพิษและการจัดระบบจราจรของจีนนั้นถือว่าสำเร็จและประกาศมากแล้วผู้ว่าชัดชาติยังมองด้วยว่านวัตกรรมคือหัวใจสำคัญของการเติบโตของเมืองและวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาดูงานก็คือการวิ่งชมเมืองติดตามรายงานของคุณโบสวัตราครับปักกิ่งเราดูหลักๆ3เรื่องคือเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ทำได้ดีมากเลยนะเรื่องปี2005ซึ่งไทยก็เป็นเมืองใหญ่นะ GDP เขาเนี่ยเป็นประมาณ2เท่าของประเทศไทยเลยผมว่าหัวใจที่จะทำให้เมืองมันเติบโตได้คือเรื่องนวัตกรรมต่างสรุปได้ว่าที่เห็นเงียบๆก็คือจริงๆก็งานก็คือเพียบอยู่หลังก็คือทำตลอดเวลาจริงแล้วไอ้งานของเมืองเนี่ยประชาสัมพันธ์มากก็โอเคมันต้องประชาสัมพันธ์นะแต่สุดท้ายแล้วต้องให้คนรู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นจริงตะวันมีจะโอ้ขอมีเวลาให้คนเราอีกมากมายชีวิตคุณผู้ชมคะคนไทยในจีนวันนี้เราอยู่กันที่นครเซี่ยงไฮ้ค่ะและขณะนี้เวลาตีห้าพอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะดิฉันกำลังรอที่จะไปทำภารกิจกับบุรุษผู้ที่ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเดี๋ยววันนี้เราทำอะไรกันแล้วเราเจอเขาต้องถามเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะจริงๆไม่ยินจะเห็นจากทางนี้แบบดูข่าวเลยค่ะต้อนรับจากใช่โบนี่งงละมีอย่างเงี้ยทั่วเมืองเลยว่าคันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านับเป็นหนึ่งที่เขาบอกว่ามีร้อยแห่งเออมันมีอย่างนี้แหละใกล้บ้านเนี่ยถ้ามันดูมันก็ดูแลดีนะเขาจัดวางสวยสวัสดีครับพวกเราวันนี้ก็มาวิ่งแต่ว่าวันนี้เหมือนเดิมที่สถานนครเซี่ยงไฮ้นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะวิ่งแล้วก็เดี๋ยวสายๆก็จะมีไปคุยเรื่องการวางผังเมืองของเซี่ยงไฮ้แล้วก็ตอนเที่ยงครับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์บรรยากาศการวิ่งวันนี้ดีมากเลยครับก็เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่สวยงามนะผมเองไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วเวลามาเมืองต่างๆเนี่ยวิธีที่ดูเมืองง่ายสุดคือออกมาวิ่งก็ดูถนนหนทางดูประชาชนเขาอะไรเงี้ยก็สะอาดแล้วก็ที่ประทับใจมากคือเรื่องสวนสาธารณะก็แบบทำได้สวยงามแล้วก็ต่อเนื่องตลอดมีจำนวนมากเลยแล้วก็มีห้องน้ำสาธารณะสะอาดอะไรต่างก็ดีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยก็เป็นเมืองที่น่าจะเป็นตัวอย่างในการไปบริหารจัดการได้อาจารย์ต้องอธิบายหน่อยมาจีนครั้งนี้3วันมาปักกิ่ง1วันมาเซี่ยงไฮ้2วันถูกไหมคะใช่ฮะอาจารย์มาทำอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ทั้งเมืองพี่เมืองน้องแล้วก็เมืองมิตรภาพกับจีน12เมืองเลยนะของปักกิ่งเนี่ยจริงแล้วเราเป็นเมืองพี่เมืองน้องเป็นซิสเตอร์ซิตี้เนี่ย30กว่าปีแล้วก็มีโครงการหลายอันที่ทำเช่นเรื่องการแลกเปลี่ยนเยาวชนอะไรต่างๆจริงแล้วปักกิ่งเราดูหลักๆ3เรื่องคือเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ทำได้ดีมากเลยนะเรื่องปี2005ถ้าดูไอ้ตัวเลขปี2005เขาลดในช่วงหลังจากโอลิมช่วงโอลิมปิกนะลดลงเป็นที่ดีมากๆเลยก็ไปดูศูนย์ครับซึ่งนี้คิดว่าอนาคตน่าจะมีความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเลยไปดูเรื่องการบริหารจัดการจราจรเขาแล้วเรื่องสุดท้ายที่ไปดูคือ1 2 3 4 5ที่เป็นโทรคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเนี้ยจริงแล้วเขามีมาตั้งแต่ปี1970แล้วมั้งที่และเป็นเบอร์เดียวทั้งประเทศค่ะแต่ว่าของที่ปักกิ่งนี่น่าสนใจเพราะเขาประชากรเยอะ20กว่าล้านคนเขามีคนที่คอยรับโทรศัพท์เนี่ย500กว่าคนนะแล้ววันนึงเขารับเรื่องประมาณ 20,000 ค่ะที่ของกรุงเทพเองเราก็มีตอนที่เราทำเราเน้นใช้ไอ้แท็กซี่ฟองดูเป็นแอปอ๋อค่ะแล้วก็มีเบอร์155แต่ของเราเนี่ยประมาณเดือนละ 20,000 ส่วนมาที่มหานครเซี่ยงไฮ้อันนี้ไม่ใช่เมืองพี่น้องก็เลยเป็นเมืองมิตรภาพแต่ของเซี่ยงไฮ้เนี่ยทำมาประมาณ8ปีมั้งที่เรามีความสัมพันธ์กันเซี่ยงไฮ้ก็เป็นเมืองใหญ่นะ GDP เขาเนี่ยเป็นประมาณ2เท่าของประเทศไทยเลย
ของเมืองนะแต่ GDP ก็จะ2เท่าของประเทศไทยแล้วก็เป็นเมืองได้เป็นมหานครอันดับต้นของโลกเลยเขาก็ให้ความสำคัญกับกรุงเทพที่ไปเราแล้วเขาก็เชิญเรามาเยือนเราก็เลยมาเยือนหนนี้แล้วก็มีการเซ็น MOU กันโดยท่านนายกก็คือจะเน้นเรื่อง4ด้านด้านแรกคือเรื่องการแลกเปลี่ยนการค้าขายลงทุนซึ่งแล้วตอนนี้ประเทศไทยเรามีนักลงทุนชาวจีนเป็นอันดับ1ที่ขอยื่น BOI มาอันหน้าที่กรุงเทพต้องให้ความสะดวกแล้วก็ดูแลปัญหาต่างๆเรื่องที่สองก็คือที่ท่านย้ำคือเรื่องการแลกเปลี่ยนเรื่อง innovation ซึ่งนี่น่าสนใจเพราะว่าผมว่าหัวใจที่จะทำให้เมืองมันเติบโตได้คือเรื่องนวัตกรรมต่างๆแล้วถ้าเราดูประเทศจีนเองก็มีมากมายแต่ innovation เนี่ยกทมเองคงเป็นตัวกลางในการประสานกับมหาวิทยาลัยวัฒนการเนี่ยต้องมาปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยมันจริงแล้วก็คือถ้าเรามีศูนย์นี้ก็ดีที่จะดึงแล้วก็มาสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของคนไทยไอ้สามคือเรื่องการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมืองซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้ไปดู2แห่งของที่มหานครเซี่ยงไฮ้คือการบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งนี่จะต่างจากปักกิ่งว่าของเซี่ยงไฮ้เขาจะเน้นการวิเคราะห์แบบเชิงวิทยาศาสตร์ทำวิจัยเลยอ่ะซึ่งนี้อาจจะค่อนข้างล้ำหน้าไปไกลแล้วเขาจะวิเคราะห์ละเอียดมีห้องแลบอยู่ข้างในมีนักวิทยาศาสตร์อยู่22คนอะไรเงี้ยอีกอันนึงที่ไปดูคือการบริหารการจราจรซึ่งนี่น่าสนใจมากแล้วก็ได้บอกท่านนายกแล้วว่าอันนี้ขอเป็นความร่วมมือเลยจริงแล้วเราก็มีแพลตฟอร์มนี้แต่ว่าของเขาแพลตฟอร์มเนี่ยเขาอินทิเกรตทุกอย่างอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันเช่นที่ห้องคอนโทรลเนี่ยก็เห็นเลยว่าถนนจะปิดสร้างก่อสร้างเมื่อไหร่กี่โมงถึงกี่โมงปิดจะมีรถแท็กซี่กี่คันรถแท็กซี่ที่เป็นแกร็บกี่คันแท็กซี่มิเตอร์กี่คันใช่ไหมแล้วก็จะมีรถเมย์ยังไงรถไฟฟ้าวิ่งยังไงเรือวิ่งยังไงใช่ไหมทางด่วนเพราะทุกอย่างอินทิเกรตอยู่แพลตฟอร์มเดียวซึ่งเนี้ยเรากำลังทำตัวแพลตฟอร์มนี้อยู่ของเราเองเนี่ยแต่ละหน่วยงานมันต้องดึงข้อมูลมาเพราะว่าเราไม่ได้ควบคุมทั้งหมดไม่ได้คอนโทรลเป็นเซ็นเตอร์แต่ของเขาเนี่ยเขาคอนโทรลหมดเพราะว่าซิตี้เนี่ยเขาดูหมดดูตำรวจดูไฟจราจรอะไรมันแต่ละผมว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเราเอามาทำที่เมืองไทยได้เรื่องที่4คือเรื่องการแลกเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมประชาชนซึ่งตอนเนี้ยนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นอันดับ1มั้งผมว่าเราจะเปิดฟรีวีซ่าเนี่ยครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาแล้วประมาณ 1.4 ล้านนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเราก็ต้องดูแลเสมือนเป็นญาติมิตรเราเลยอ่ะเพื่อให้เขาเกิดความทักทายแล้วกลับมาอีกในการนักท่องเที่ยวไทยก็มาติ้งหายเยอะนะเยอะมากเมื่อวานผมเดินอยู่ตรงคลองนี่โอ้โหคนไทยมาทักทายเต็มเลยเนี่ยค่ะนานจริงรู้ว่าจะเจอคนไทยจำนวนมากเพราะสุดท้ายแล้วเมืองก็คือคนนะงั้นความเชื่อมโยงระหว่างเมืองหัวใจคือการเชื่อมโยงของคนถ้าคนแลกเปลี่ยนกันเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งกันและกันผมว่าสุดท้ายมันก็เกิดการพัฒนาขึ้นทั้งสองเมืองได้มาเจอท่านผู้ว่าถ้าไม่คุยเรื่องของPM 2.5 นี่เหมือนกับเราไม่ได้เจอกันจากการที่ท่านผู้ว่าได้ดูปักกิ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พูดไปว่าปักกิ่งเป็นเมืองที่จัดการเรื่องของ PM ดีมากตั้งแต่ปี2008มาถึง2018อะไรบ้างที่เป็นรูปธรรมที่คิดว่าจะเอากลับไปใช้แล้วก็สิ่งที่เรากำลังดำเนินการผมว่าคือความเข้าใจปัญหานะคือไอ้แหล่งที่มาของฝุ่นผมเข้าใจว่าของปักกิ่งเนี่ยเขาไปอยู่ในหุบเขาเขาเหมือนแองกทาใช่แล้วผมว่าจริงแล้วแต่สมัยก่อนเขาจะมีปัญหาก็คือเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีเยอะแล้วก็มีพวกฮีเตอร์ซึ่งใช้ถ่านหินแล้วหัวใจเขาเนี่ยเขาก็จัดถ่านหินไปเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยแล้วตามหลักเนี่ยก็คือดูที่แหล่งผลิตผมเชื่อว่าเขาอาจจะมีฝุ่นที่มาจากด้านนอกบ้างเช่นจากทะเลทรายมองโกเลียนไนอะไรพัดมาหรืออาจจะมีจากแหล่งอุตสาหกรรมที่อยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงที่ตะวันตกเฉียงใต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดกำจัดฝุ่นต้นตอได้ก็คือดีถ้าผมว่าเขาสามารถ identify ต้นตอแล้วเขาสามารถควบคุมจัดการด้วยมาตรการที่เด็ดขาดได้เช่นไล่โรงงานอุตสาหกรรมเปลี่ยนอะไรเงี้ยเปลี่ยนรถใช้รถ EV อะไรให้เยอะขึ้นนั้นถ้าเกิดเทียบกับกรุงเทพมหานครเองผมว่าหัวใจของเราก็คือว่าฝุ่นเรามาจากไหนถ้าฝุ่นกรุงเทพมหานครก็มี2ส่วนมันก็คืออาจจะมี3ส่วนส่วนแรกคือเป็นฝุ่นที่เกิดจากรถยนต์รถยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเก่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ต้องกำกับดูแลแล้วก็อันที่2คือฝุ่นที่มาจากการเผาซึ่งเผาเนี้ยก็อาจจะเป็นเผาในกรุงเทพเองซึ่งไม่เยอะเพราะเรามีเกษตรน้อยกับเผาที่อยู่ด้านนอกอ๋อก็คือเผาเกษตรใช่ที่ด้านนอกแล้วอาจจะถึงต่างประเทศด้วยค่ะอันที่3เพื่อนมาอันที่สามที่เป็นที่เรายังต้องคุยอยู่คือว่าเขาเรียกเป็นฝุ่น secondary คือมันเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วไอสารเคมีต่างๆมันกลายเป็นฝุ่นแต่นี้อันแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องรถเราก็เริ่มดีขึ้นเราเปลี่ยนน้ำมันเป็นยูโร5แล้วเราพยายามคุยเรื่องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นภาพรวมที่รัฐบาลกลางต้องเข้ามาช่วยดูว่าอย่างเรื่องจดทะเบียนรถเนี่ยกทม.ไม่เป็นคนดูแลถูกไหมแล้วของเราเนี่ยรถยิ่งเก่ายิ่งถูกทะเบียนรถซึ่งมันกลับกันนะตามหลักรถเก่าจะยิ่งแพงยิ่งแพงใช่ไหมใช่แต่ว่าจริงแล้วมันก็เป็นปัญหาเศรษฐกิจอันนึงเพราะว่าจริงแล้วคนมีได้ไม่เยอะก็อาจจะต้องใช้รถเก่าอยู่อันนี้ต้องเป็นมาตรการอินเทนทีฟเรื่องการเผากทม.เราทำได้ดีมากปีนี้เราลดการเผาว่าเราให้เครื่องอัดฟางประชาชนาเกษตรกรใช้ฟรีอย่างเงี้ยก็ทำให้การเผาลดลงแต่การเผาเพื่อนบ้านการเผาในจังหวัดข้างเคียงก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลในภาพรวมเหมือนกันของระดับประเทศใช่แล้วส่วนเรื่อง secondary หรือว่าเป็นฝุ่นที่มาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเคมีอันนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมเลยเพราะว่า
ก็มีข้อมูลที่มาจากของ NASA ของดาวเทียมต่างๆบอกว่านี่แล้วปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ํากับพวกก๊าซต่างๆเช่น NOX ก๊าซอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นฝุ่นเพิ่มเติมขึ้นมาได้ช่วงฝนตกอะไรเงี้ยมีมาตรการระยะสั้นที่พอจะช่วยได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าทุกวันตื่นมาสีม่วงบ้างสีอะไรมาตรการระยะสั้นเนี่ยอันนึงคือเราต้องมีการคาดการฝุ่นให้แม่นยำแล้วก็มาตรการ Work From Home ก็ช่วยถ้าเราบอก Work From Home ปุ๊บเนี่ยคนก็อยู่บ้านลดการใช้รถยนต์ปริมาณฝุ่นที่จากรถยนต์ก็น้อยลงแล้วก็คนก็เสี่ยงน้อยลงแล้วก็ต้องกำจัดต้นตอเลยอ่ะผมว่าที่ผ่านมาปีนี้เรามีการแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไงแล้วรถที่ไม่ปล่อยควันดำเนี่ยก็ปล่อยPM2.5นะอ๋อรถที่ไม่ปล่อยควันดำก็มีPM2.5เยอะเพราะว่าควันดำจริงๆแล้วเป็นPM10ด้วยซ้ำแล้วมาตรการที่เราไปตรวจควันดำจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาที่ตรงจุดมากเพราะว่ามันไปวัดฝุ่นขนาดใหญ่แต่ฝุ่นขนาดเล็กเนี่ยถ้าเป็นรถดีเซลเนี่ยปล่อยPM2.5นั้นหลักการง่ายๆเลยแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไตรกลองเนี่ยลดฝุ่นได้เกินครึ่งแล้วแล้วคิดว่าจะมีนโยบายรณรงค์ออกมาจากทางกรทมใช่ๆเราทำแล้วเราก็มีการร่วมมือกับเอกชนกับบริษัทน้ำมันที่ผ่านมาปีนี้นะคือลดค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ลดค่าเปลี่ยนไตรกลองให้มันที่ผ่านมาช่วงปีแรกถึงกุมภาเราเปลี่ยนไปเกือบ 280,000 คันมันช่วยก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ช่วยได้น้ำมันเป็นยูโร5ก็ลดเพียงค่าได้มา 15% มั้งแล้วต่อไปว่ารถ EV ต่างๆก็ช่วยให้การปล่อยพวกนี้ลดลงการใช้ขนส่งมวลชนให้มากขึ้นมาตรการระยะสั้นคงประมาณนี้คือต้องเน้นเรื่องการใช้รถยนต์ให้น้อยลงสำหรับกรุงเทพมหานครนะแต่ปัญหาของกรุงเทพเนี่ยคือเราไม่มีเลนจักรยานอันนี้คือที่นี่ถามว่าเราทำเลนจักรยานได้ก็ต้องคิดให้ดีว่าถนนกรุงเทพไม่ได้ใหญ่เหมือนปักกิ่งนะค่อนข้างแคบไงนี่ใจนึงเราก็อาจจะต้องแชร์กับฟุตบาทด้วยซ้ำถ้าฟุตบาทใหญ่พอนะก็คืออาจจะเหมือนญี่ปุ่นให้ขี่บนฟุตบาทได้หรือขี่บนถนนก็คือตามต่อซอกซอยแต่ว่าที่น่าสนใจคือเมื่อเดือนปีที่แล้วเรามีจากเนเธอร์แลนด์เขาส่งผู้เชี่ยวชาญเรื่องจักรยานมาเลยแล้วก็มาดูเส้นทางเขาบอกว่าจริงแล้วน่าสนใจเพราะว่าเวลาขี่จักรยานในเมืองไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปถนนใหญ่ไม่มีต่อซอกซอยเล็กๆที่เราสามารถไปได้แต่ขอให้รู้เส้นทางอ่ะคืออยากรู้ว่าพอ bike sharing ไปลงแล้วเนี่ยฟีดแบ็กของคนที่ใช้เป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่คนกังวลเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วก็อาจารย์คิดว่าจะมีการรณรงค์เพิ่มเติมก็ดีก็ต้องทำให้ตัวอย่างแหละผมเองก็ต้องใช้ให้ดูอ่ะคือผมว่าผู้บริหารต้องใช้ว่าเราจะได้เห็นปัญหาไงนะผมว่าจริงแล้วถ้าเกิดเราใช้เราออกมาวิ่งเราออกมาเดินผมนี่ก็วิ่งไปทำงานนะครับบางทีไปตรวจฟุตบาทขี่ลองขี่จักรยานดูนั่นผมว่าถ้าเกิดผู้บริหารลองใช้แล้วก็จะเห็นปัญหาก็จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นอันนึงที่เป็นปัญหาอย่างของบ้านเราคือเรื่องสัญญาณไฟจราจรยังไงคะเรามี500เนี่ยสัญญาณไฟจราจรแต่ทุกอันในคอนโทรลส่วนใหญ่จะคอนโทรลด้วยแมนนวลคือตำรวจเป็นคนคอนโทรลไงอย่างที่เซี่ยงไฮ้ชัดเจนเลยเป็นแบบตัดตอนดีมานด์เพราะเราเห็นอะไรเวลาไฟแดงปุ๊บเนี่ยเวลาเขาดาวก่อนไฟเขียวเนี่ยเขาจะไม่ได้เขาเหมือนบ้านเราเราบอก100วินาทีแล้วก็99 98 97แต่ของเขาเนี่ยจะมาเขา10วินาทีสุดท้ายแสดงว่าสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณไฟเขาปรับตามดีมานด์อย่างเช่นตอนนี้ปุ๊บอาจจะเป็น40วินาทีเขียวแล้วพอปุ๊บเดี๋ยว10วินาทีสุดท้ายเขาก็ถอยหลังให้ผลหน้าจะเป็น50วินาทีละเพราะว่ารถทางนี้เยอะกว่าขึ้นอยู่กับว่าความเยอะน้อยของการทำ adaptive ใช่ป่ะฟังอาจารย์แล้วรู้สึกว่าก็มีความหวังที่จะได้โอ้ชีวิตต้องมีความหวังอาจารย์คิดว่าจะได้เห็นความหวังได้เห็นผลเนี่ยไม่ผมว่ามันก็ค่อยเป็นค่อยไปอาจจะเพราะรถสาธารณะของกรุงเทพเองมันไม่ได้มีการใช่เชื่อมโยงราคาคุณภาพอะไรเงี้ยมันต้องทำตรงนี้ให้ดีแต่ทำแล้วเราก็ต้องช่วยกันด้วยไงไม่ผมว่ามันไม่มีหรอกที่แบบเป็นแบบโอ้พรุ่งนี้ช้าขึ้นมารถหายติดแล้วผมว่าจริงแล้วหลายเรื่องมันก็เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเหมือนกันสรุปได้ว่าที่เห็นเงียบๆก็คือจริงๆก็งานก็คือเพียบอยู่ค่ะก็คือทำตลอดเวลาคือแล้วไอ้งานของเมืองเนี่ยประชาสัมพันธ์มากก็โอเคมันต้องประชาสัมพันธ์นะแต่สุดท้ายแล้วต้องให้คนรู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆมันจะดีขึ้นต่อเมื่อคนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาดีขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดนะไม่ใช่ว่าเราไปบอกเขาว่าชีวิตดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรู้ว่าชีวิตดีขึ้นมันคือ day to day เลยหลายแบบกทมทุกคนทีมงานก็ไม่ได้หยุดก็ทำงานตลอดโอเควันนี้กลับขอบคุณอาจารย์ชัชชาติมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีครับมีอะไรดีก็แนะนำนะจากจ้างงานผู้ถือยุ้งได้อันนครซิงไฮ้จริงๆแล้วก็เขามี GDP เนี่ยประมาณ20ล้านล้านบาทไทยในครอบเดือนเขา2เท่าของประเทศไทยผู้ว่าก็เป็นแล้วไปดูงานก็ไปดูมาแล้วนะครับสิ่งที่ก็คือการแบกความคาดหวังของประชาชนที่จะเห็นกทมนั้นเติบโตและน่าอยู่อย่างน้อยก็เหมือนกับเมืองที่ท่านไปดูงานมานะครับแต่เรื่องนี้อยากจะบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับวาทะของเคนเนดีก็ต้องพูดว่า
จงอย่าถามว่ากทมนั้นจะให้อะไรแก่ท่านแต่จงถามตัวเองว่าท่านจะทำอะไรให้กับกทมได้บ้างแล้วกลับพบกับรายการจับจ้องมองจีนได้ใหม่ทุกวันเสาร์14:30 น.ทางNationTV 22สวัสดีครับ